พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศภายในห้องเรียนโรงเรียนบ้านหนองกวางน้องกรุงศรีอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะคะที่นี่มีการนำมุ้งขนาดใหญ่กว้าง4เมตรยาว6เมตรมากางให้นักเรียนนั่งเรียนอยู่ภายในมุ้งส่วนคุณครูก็จะสอนอยู่หน้ากระดานด้านนอกหรือว่าบางทีก็เข้าไปสอนกันในมุ้งแบบนี้ล่ะค่ะนายไมตรีปัญหาวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกว่างหนองกรุงศรีบอกว่าพื้นที่ของโรงเรียนอยู่ใกล้ป่าประกอบกับโรคไข้เลือดออกกำลังระบาดอย่างหนักเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนก็กลัวว่าเด็กนักเรียนจะถูกยุงกัดจึงสั่งตัดมุ้งขนาดพิเศษกว้าง4เมตรยาว6เมตรอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะให้นักเรียนชั้นอนุบาล1อนุบาล2และชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้เงินส่วนตัวหลังละ600บาทเพราะว่าหากจะติดมุ้งลวดก็ต้องใช้งบประมาณเยอะถือว่าเป็นการระวังป้องกันดีกว่าให้เด็กป่วยสำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในภาคอีสานตอนนี้ต้องบอกว่ารุนแรงขึ้นโดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดสกลนครมีรายงานผู้ป่วยแล้ว278คนส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยประจำปีนี้พบว่ามีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาจากข้อมูลสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ต้นปีถึงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 26,000 คนเสียชีวิต30คนสูงกว่าปี2561ในช่วงเวลาเดียวกันเกือบ2เท่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีอายุระหว่าง 5-14 ปีรองลงมาได้แก่ 15-34 ปีและเด็กแรกเกิดถึง4ปีตามลำดับค่ะโดยภาคกลางเป็นภาคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดถึง 8,427 คนอันดับ2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอันดับ3ภาคใต้ปัจจัยสำคัญเลยก็คือฤดูฝนนี่แหละค่ะซึ่งการมีน้ำขังเหมาะแก่การเพาะและแพร่พันธุ์ยุงลายก็เป็นพาหะโรคไข้เลือดออกได้นะคะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะหาวิธีการป้องกันที่จะไม่ทำให้มียุงมากัดเราในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านมีน้ำขังในกระถางในถ้วยชามก็เททิ้งให้หมดนะคะ